ค่ะก็มาเริ่มกันที่หน้าสดของเมย์เลยเนาะวันนี้นะคะก็ล้างหน้ามาแล้วก็ยังไม่ได้ทาครีมบำรุงอะไรเลยนะวันนี้เนี่ยเมย์ใส่คอนแทคเลนส์เป็นของ Olens นะคะชื่อรุ่นว่า Russian Silver นะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์นะคะข้างล่างเดี๋ยวเมย์จะใส่ลิงก์ไว้เนาะแล้วก็มีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะเป็นเมย์ไรเนาะเป็นส่วนลด 10% เลยเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะคือวันนี้เมย์จะไปฉีดวัคซีนเนาะก็อากาศมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะก็จะไม่ได้ลงบำรุงอะไรเยอะแยะมากมายจะลงแค่ขั้นตอนเดียวนะคะเดี๋ยวเมย์จะลงเป็นน้ำตบตัวนี้นะของไบโอเติมนะคะเป็นสูตรออริจินอลตัวเดิมของเขาเลยเพราะว่าเมย์ค่อนข้างที่จะผิวมีความแห้งบ้างเป็นบางจุดนะคะก็เลยจะชอบใช้สูตรเดิมแล้วคือบางทีเมย์เป็นแบบเซฟเดิมที่ผิวด้วยไงใช้ตัวนี้ก็คือดีมากๆเลยสำหรับคนผิวแพ้ง่ายก็คือแนะนำนะคะใช้หมดไปแบบเกิน10ขวดแล้วมั้งเนี่ยก่อนจะใช้นี้ก็คือต้องเขย่านิดนึงนะคะนี่นะคะก็คือจะเห็นเลยว่าจะหมดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเมย์จะใช้เป็นสูตรตัวออริจินอลของเขาเลยตั้งแต่ออกมาแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะสำหรับใครที่ผิวมันอาจจะไปดูเป็นอีกสูตรนึงเนาะเนื้อจะเบากว่าแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวมันมากกว่านะคะต่อมานะคะเดี๋ยวก็จะมาลงครีมกันแดดกันอันนี้ครีมกันแดดเมย์จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของคิวเนาะก็อันนี้ได้เป็นเทสเตอร์มานะคะเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะเป็นตัวอัลควาเจลนะเนื้อก็จะเบาๆลงกันแดดก็คือจะต้องลงแบบอย่างนี้เลยเมย์ชอบตัวเนี้ยที่เนื้อเขาบางเบาแต่ว่าก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีนะคะมันทำให้แบบแต่งหน้าติดทนมากขึ้นด้วยคือหน้าผากเนี่ยจะเป็นแอเรียที่ใช้ครีมกันแดดเยอะที่สุดแล้วทาขอด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเมย์ว่าจะไปซื้อไซส์จริงของเขามาอยู่นะแล้วก็ลิปมันเมย์ใช้เป็นตัวนี้นะคะคือวันนี้นะคะเมย์จะเน้นงานผิวที่มีความแมทจะเน้นความรวดเร็วนิดนึงวันนี้เมย์ก็เลยจะลงแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็แป้งผสมรองพื้นนะคะก็คือจะเน้นงานเบาๆแต่ว่าให้การปกปิดดีเน้นอะไรที่แบบมันอยู่ทนทั้งวันทาไปทีเดียวจบเลยอะไรแบบนี้นะคะก็คือตัวนี้ที่เมย์เลือกมาก็จะเป็นของ Maybelline นะคะ Maybelline Fit Me อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดังมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของเขามีทั้งหมด9สีนะคะเมย์ใช้เป็นเบอร์20นะเป็นแสนนะคะราคาจะอยู่ที่249บาทเนาะแล้วก็เฉดสีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเอามาทำเป็นไฮไลท์หรือว่าเชดดิ้งก็ได้นะคะคือเมย์ชอบตรงที่เขาให้การปกปิดแล้วก็มีความแบบบางเบาสบายผิวจะทาไปตรงนี้นะคะคอนซีลเลอร์ส่วนใหญ่เมย์จะเลือกมาสีพอดีกับผิวนะก็ตามลงไปตามรอยต่างๆเอาจริงๆนะเมเบลินเป็นแบรนด์แรกที่เมย์ใช้เลยตั้งแต่เริ่มแบบแต่งหน้าตั้งแต่ม.6 อะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้เป็นเมเบลลีนเลยนะคะหนึ่งก็คือราคาเขาแบบเอื้อมถึงง่ายเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยของชิ้นแรกที่เมย์ใช้เขาก็คือจะเป็นแป้งนะที่เป็นเพสพาวเดอร์ตั้งแต่สมัยแบบกิฟซี่เป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนนานมากๆกิฟซี่แล้วก็มายาย่านะพอเข้ามหาลัยเมย์ก็ยังใช้ของเขาอยู่ก็คือจะเป็นตัวคอนซีลเลอร์ตัวมินิรอลคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนดูดิสีก็คือโอเคมากๆเลยอะใครที่ผิวประมาณเมว่าสีเนี้ยกำลังโอเคนะโอ้โหทุกคนคอนซีลเลอร์ก็คือดีมากเอาเรื่องมากเลยจริงๆใครที่อยากจะแบบเอามาเชดดิ้งอะไรเงี้ยก็ซื้อสีเข้มกว่าผิวขึ้นมาสัก2เฉดอะไรเงี้ยก็โอเคนะคะทุกคนจะเห็นได้เลยว่าคือดีอ่ะคือวัคซีนที่เมย์จะไปฉีดวันนี้นะคะน่าจะเป็นของ AstraZeneca เนาะแล้วก็จริงๆเมย์จองโมเดอร์นาไว้ด้วยจ่ายตังค์ไปแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดตอนไหนแล้วก็คิดว่าคือรอไม่ไหวแล้วประจวบเหมาะกับทางตัว Astra ที่เมย์จองไว้อ่ะก็คือได้คิวแล้วเมย์คิดว่าต้องเป็น Astra นะที่แบบจองกับรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ได้แล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปฉีดตัวนี้ก่อนละกันนะเพราะว่าก็ป้องกันไว้ในระดับนึงด้วยนะคะก็คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะถ้าเราทำอะไรได้ตอนเนี้ยก็อยากจะรีบทำนะคะวันนี้ก็
ก็เลยจะมาแต่งหน้าเพื่อนดูกันต่อมาเราก็มาต่อกันที่งานแก้มกันบ้างนะคะสำหรับงานแก้มเนี่ยเมย์จะใช้เป็นลิปสติกรุ่นนี้นะคะเป็น Ultimate นะคะหรือว่า Lip Itchy นั่นเองก็คือจะได้สาวๆวง Itchy เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ของลิปสติกรุ่นนี้เลยนะคะเขาก็มาด้วยกันทั้งหมด10เฉดสีเลยเนาะก็ราคาอยู่ที่199 บาทเมย์อยากแนะนำให้เพื่อนๆอ่ะซื้อจับแบบเป็นคู่สีทาแบบสีอ่อนกับสีเข้มอะไรอย่างงี้เนาะเอามาเบลนด์ด้วยกันมันก็จะให้ความรู้สึกแบบว่าเออปากสวยดูมีมิติอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราซื้อแบบ2สีหรือว่าหลายๆสีอ่ะก็จะได้ส่วนลดมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้เนาะที่แบบกดซื้อของไว้ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วด้วยความที่ลิปสติกเนี่ยเขาบอกว่ามีความแบบเนียนกว่าใช้ฟิลเตอร์ทุกคนเพราะว่าเขาจะมีเป็นเทคโนโลยีเบลนด์เจลนะคะที่จะเข้ามาช่วยทำให้เวลาเราทาลงไปที่ริมฝีปากเนี่ยก็จะช่วยเบลอปากของเราให้ดูแบบเนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราลงไปที่แก้มเนี่ยมันก็จะมีความเนียนเนาะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็จะใช้เป็นสีมอสไปซ์นะลงไปที่แก้มนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถึงเขาจะบอกว่าเป็นลิปเนื้อแมตต์ก็จริงแต่ว่าก็จะให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าจะมีเป็นตัวโจโจบาออยล์ที่จะเข้ามาบำรุงด้วยเนาะสำหรับสีมอสไปซ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นสีที่มีความตุ่นตุ่นบ่มแดดหน่อยๆนะคะเพราะว่าจะมีเป็นโทนชมพูแล้วก็โทนน้ำตาลด้วยนะคะติดเข้ามาก็จะทำให้ผิวเราดูสุขภาพดีแบบนี้เลยเนาะแล้วเมย์ก็จะมาเซตทุกอย่างด้วยแป้งกันนะคะวันนี้เมย์จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ Maybelline Fit Me Powder Foundation นะคะก็คือจะเป็นแป้งผสมรองพื้น Fit Me นะคะก็ทำออกมาทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันเนาะคิดว่าเขาคิดออกมาแล้วมีความเหมาะกับสีผิวมากๆเลยนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่279 บาทเนาะจัดว่าเป็นแป้งที่ดีที่สุดที่ Maybelline ทำออกมาในตอนนี้แล้วนะคะความพิเศษของแป้งรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีความบางเบาแต่ให้การปกปิดนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าพัฒนาขึ้นมานะคะเพราะก่อนหน้านี้เขาออกมาเป็นตัวเพรสพาวเดอร์มาแล้วใช่ไหมอันนั้นอ่ะจะไม่มีรองพื้นนะคะก็จะให้ผิวที่บางเบาแต่ตัวนี้ก็บางเบาเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มการปกปิดเข้ามาและที่สำคัญนะคะเขามีเป็น SPF 44 PA บวก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 ก็คือ4บวกเลยนะทุกคนคืออย่างแรกที่เมย์ชอบเลยพับอ่ะทุกคนดูดิพับมีความนิ่มมากอันนี้จะเป็นพับสีดำนะคะกระจกอ่ะก็คือบานใหญ่มากมากทุกคนก็คือส่องแล้วแบบอุ้ยเห็นชัดมากเวอร์แป้งที่เมย์เลือกมาวันนี้นะคะเป็นเฉดสี118เนาะเหมาะกับผิวขาวเหลืองนะคะใครที่ผิวประมาณเมย์เนี่ยก็ใช้เป็นสีนี้ได้เลยเนาะเซตลงไปที่ใต้ตาก่อนเลยนะคะเฮ้ยทุกคนดูดิเอาจริงปะเนียนมากมากเดี๋ยวเมย์เสร็จครึ่งหน้าให้ดูก่อนแล้วกันเนาะแล้วสีเนี่ยก็คือพอดีมากให้ทุกคนดูอันนี้ข้างนี้ก็คือข้างที่ลงไปแล้วก็คือจะเห็นเลยว่ามีความเนียนมากๆนะคะเทียบกับข้างที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยก็จะมีความแบบเงาวาวของหน้าอยู่พอลงตัวนี้ไปเนี่ยเบลอผิวนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ครั้งแรกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เมย์จะมาถ่ายคลิปอะเมย์ก็ได้ลองใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเลยแล้วยิ่งพับที่เขาให้มาเวลาเราลงใช่ป่ะมันจะทำให้เนื้อแป้งอะกระจายตัวดีมากๆเลยนะคะใช้เป็นตัวนี้นะก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะก็จะปัดลงไปช่วงข้างแก้มแบบนี้นะคะ
เราก็จะมาทาปากกันเลยนะคะสำหรับลิปสติกเนี่ยเมย์จะใช้2สีด้วยกันนะคะเพราะอยากให้มันดูมีความละมุนความแบบออมเบรอะไรแบบนี้นะคะก็คือจะใช้เป็นสี More Spice นะคะแล้วก็จะเป็นสี More Rust นะคะสีแรกที่เมย์จะลงนะคะก็คือจะเป็นสี More Spice นะคะอันนี้จะเป็นโทนนูดนูดตุ่นๆแบบอมชมพูอมน้ำตาลหน่อยๆนะคะแล้วก็ลงไปทั่วปากเลยแต้มเป็นสี More Rust นะคะที่กลางปากของเราเนาะแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยเกลี่ยเบนๆได้เลยนะคะก็คือเบนง่ายมากๆเลยเนาะค่ะอันนี้จะเป็นโทนแดงเป็นโทนอุ่นๆนะคะใช้ได้กับทุกสีผิวเลยไม่ว่าเป็นสีที่สวยนะคะแล้วก็ทาในวันที่ไม่แต่งหน้าก็สวยทั้ง2สีนะแล้วก็จะมาเติมไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งกันนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเมย์จะใช้เป็นตัวที่ลงหัวตาเมื่อกี้นะคะมาแต้มๆนิดนึงเนาะแต้มมาแค่นิดเดียวประมาณนี้พอแต้มไปที่จมูกนะคะยังก็จะดูแบบอุ๊ยจมูกเด้งขึ้นมาเลยก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็เชดดิ้งกันนะคะแล้วมันก็จะเชดดิ้งจมูกนิดเดียวพอนะคะทุกคนกอบหน้าก็ปัดบางๆพอสำหรับลุควันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเมย์ขอไปหวีผมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะนี่เมย์ก็ไปรวบผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอรู้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนเนาะก็เลยไม่อยากจะปล่อยให้มันรุงรังนะคะก็รวบเก็บไปอย่างนี้เลยก็จะมีแบบห่างมาลงมานิดนึงแบบนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะคะสำหรับใครที่สนใจของที่เมย์ใช้ในคลิปนี้นะคะก็สามารถกดคลิกดูที่ใต้คลิปได้เลยเนาะแล้วเมย์จะใส่รายละเอียดไว้ให้ครบเลยนะคะก็คือสามารถเข้าไปคลิกแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะเป็นลุคที่เมย์ค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะคะก็หนึ่งเลยก็คือแต่งง่ายนะคะเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงลิปสติกเนื้อแมทเนี่ยก็ต้องนึกถึงรุ่นนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นอัลปินแมทนะคะของ Maybelline เนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้นะคะคือเด็ดเลยก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นแบบสี่เหลี่ยมเนาะอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะคะเมย์ก็ใช้อยู่แล้วก็ตัวเนี้ยมาถึงเนี่ยก็คือดีมากๆเลยเขาจะช่วยเบลอปากของเราให้เหมือนแบบใส่ฟิลเตอร์เลยนะคะแล้วก็สองสีนี้เป็นสีที่เมย์รู้สึกว่าเป็นคู่สีที่สวยมากๆเลยจริงๆเขาก็มีหลายๆสีเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะคะว่าชอบสีไหนเนาะแต่ส่วนตัวเมย์ชอบสองสีนี้มากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย